ละครเรื่องเกมร้ายเกมรักครับผมก็แล้วก็เป็นเหมือนรางวัลที่แบบว่ามอบให้กับทีมงานทุกคนครับผมนักแสดงทุกคนเลยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เยอะครับไม่เยอะครับก็ไม่เยอะเหมือนกันใช่29เดือนนี้แล้ว29ฮะปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็จะได้ชมกันแล้วครับสำหรับธรณีมิตรต่อไปไม่ได้คาดหวังตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็ทำงานจริงๆทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนก็ตามนะแล้วก็ส่วนรางวัลนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับมากกว่าที่บอกว่าได้มอบให้กับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทีมงานร่วมกับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะมอบรางวัลนี้กับทีม